เอ้ยโย่ what's up ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับและโปเกมอนที่ผมจะนำมาเล่นในวันนี้นั่นก็คือเจ้านกตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับคาร์โบแลนหรือว่าอุอุนั่นเองนะครับผมจากก่อนที่ผมจะเอาตัวนี้มาเล่นนะผมได้ทำโพลสำรวจดูนะครับว่าความเก่งของตัวนี้เนี่ยทุกๆคนคิดว่ามันเก่งยังไงบ้างนะฮะโดยเสียงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มันไม่เก่งมากแต่ก็พอเล่นได้นะครับนั่นก็คือความเก่งจะอยู่ในระดับกลางๆนั่นเองนะครับสำหรับคาร์โบแลนตอนนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำเพื่อรับฮาโลเวนหรือว่าชุดฟรีนั่นเองนะครับก็จะมีชื่อว่าทักซิโดสไตล์คาร์โบแลนนะฮะชุดนี้มันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ของมูฟเมนต์เมื่อเราวิ่งเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มขึ้นมาทำให้สกินหรือว่าฮาโลเวนชุดนี้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ และสำหรับมูฟเซตที่ผมจะเล่นในวันนี้อันแรกก็จะเป็นแอร์สแลชนะครับเราก็จะยิงพลังอันนี้ใส่ศัตรูนะครับเป็น3ดอก3ขีดด้วยกันนะเหมือนกับว่าเป็นใบมีดนะครับสร้างดาเมจให้ศัตรูและเมื่อมูฟนี้โจมตีโดนศัตรูมันก็จะลดคูลดาวน์ทำให้มูฟนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเมื่อเราทำการอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูมันก็จะเพิ่ม HP หรือว่าฟื้นฟู HP ให้กับตัวเราด้วยนะครับมันจะทำให้คาร์โบแลนเนี่ยมีความอื่นป้ายยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามันฟื้นฟู HP ให้กับเราได้นั่นเองนะครับมูฟอันนี้เราก็จะได้มาตอนที่เลเวล4นะส่วนอีกมูฟนึงก็จะเป็นไดอันนี้นะฮะเราก็จะดำน้ำแล้วก็ไปโผล่อีกที่นึงนะเมื่อเราใช้ใส่ศัตรูเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจพร้อมกับผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปนิดนึงนะครับหลังจากที่เราใช้มูฟอันนี้ไปแล้วการโจมตีครั้งถัดไปจะเป็นการโจมตีแบบบูสต์ซึ่งการโจมตีแบบบูสต์ของคาร์โบแลนเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยมันจะอ้างอิงจาก SP ATK ของเรานะฮะยิ่งค่าพลังเวทของเราเยอะมันก็จะยิ่งโจมตีแรงไปด้วยนะครับ wow. แต่การโจมตีแบบบูสต์ของคาร์โบแลนมันจะช้ากว่าตัวอื่นนะมันจะเป็นการโจมตีครั้งที่4ครับตัวอื่นจะเป็นครั้งที่3นะครับเมื่อเราอัปเกรดอีกครั้งมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับมูฟอันนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนไอเทมช่วงนี้ก็มาแรงจริงสำหรับสายลดคูลดาวน์นะครับผมก็จะเอาเป็นเชลเบล Energy Amplifier จะเน้น2ตัวนี้นะฮะแล้วก็บัตตี้บาเลียครับส่วนรูนหรือเหรียญตราสัญลักษณ์นะครับผมก็จะจัดเป็นเซตนี้เลยผมจะเน้นไปที่ความสามารถลดคูลดาวน์ลงนะครับซึ่งจะเป็นเหรียญสีดำนั่นเองถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ7เหรียญด้วยกันเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ถึง 8% นะฮะมันจะทำให้คาร์โบแลนมีการใช้มูฟที่ถี่ยิ่งขึ้นนะครับผมจากปกติเนี่ยมันก็ถี่อยู่แล้วนะมูฟไดอันนี้มันสามารถเก็บสแต็กได้ถึง3ครั้งนะครับสามารถใช้แบบรัวๆได้3ครั้งจากนั้นก็จะติดคูลดาวน์นานหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราใช้เซตคูลดาวน์มันก็จะลดคูลดาวน์ตรงนั้นลงนะครับส่วนแอร์สแลชถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ศัตรูโดนมันก็จะลดคูลดาวน์ด้วยนะบวกกับไอเทมแล้วก็เหรียญของเรานะจะทำให้2มูฟนี้นะครับมีคูลดาวน์ที่โคตรไวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล6ก็จะได้มูฟมาครบทั้ง2มูฟแล้วนะครับทั้งแอร์สแลชแล้วก็ไดนะเรามาดูแอร์สแลชกันก่อนครับจะเป็นการยิงเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับศัตรูที่อยู่ในระยะตรงนี้ก็จะโดนหมดเลยนะฮะและเมื่อเรายิงไปเนี่ยตัวเราก็จะถอยหลังด้วยแบบนี้นะครับผมเป็นการยิงเสร็จแล้วก็หนีศัตรูได้นั่นเองนะสามารถใช้อีเจกต่อได้หรือไม่ก็สามารถใช้ไดไปในทิศทางอื่นได้ต่อนะครับส่วนมูฟไดมันก็จะมีลักษณะการใช้งานแบบนี้ครับนี่ดำน้ำไปหาศัตรูนะฮะถ้าเกิดว่าโดนเป้าหมายจะกระแทกเป้าหมายออกไปให้กระเด็นแบบนี้นะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะนิดนึงนะครับผมซึ่งมูฟอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไว้ครับว่ามันมีคูลดาวน์ที่ไวนะเก็บสแต็กได้3ครั้งสามารถใช้ต่อเนื่องได้แบบรัวๆครับการที่เราไดฟไปแล้ว1ครั้งเนี่ยเราจะสามารถโจมตีแบบบูสต์ใส่ศัตรูได้นะฮะการโจมตีแบบบูสต์มันก็จะอ้างอิงจาก SP ATK ของเรานะครับยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งโจมตีแรงนั่นเองนะครับ yeah, ถ้าเกิดเราจะทำลายจังหวะก็ให้ไดฟไปหาศัตรูได้ครับแต่ถ้าศัตรูแบบเก่งๆกว่าเรานะให้เราไดฟไปตรงอื่นแล้วก็เราคอยยิงไปแบบนี้นะครับไดฟหลบแล้วก็ยิงไดฟหลบแล้วก็ยิงศัตรูเข้ามาใกล้ก็ยิงดูดเลือดมานะฮะประมาณนี้เลยการเล่นคาร์โบแลนสายนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะฮะเนื่องจากว่าเราต้องตาไวๆแล้วก็นิ้วเราต้องไวๆด้วยครับต้องเคลื่อนไหวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะอย่าให้ศัตรูจับตัวเราได้นะมันก็จะเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยจับทางยากแล้วก็ตายยากด้วยครับผมโอเคตอนนี้ผมเลเวล11แอร์สแลชก็เป็นแอร์สแลชบวกแล้วนะครับอัปเกรดมาขั้นที่2แล้วนะเดี๋ยวเรามาใช้ใส่โรตอมดูซิว่า HP ของเราจะฟื้นฟูมาสักแค่ไหนนะครับปึ้มโอ้ดิเรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะขึ้นมาขีดหนึ่งนะครับประมาณขีดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่เยอะๆประมาณนี้ล่ะโอ้ my gosh มันก็ขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกเกือบเท่าตัวเลยนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวผมจะพาคาร์โบแลนหรือว่าอุอุเนี่ยไปเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับมาดูกันเลยว่าคาร์โบแลนเนี่ยมันจะเก่งอยู่ในระดับปานกลางเหมือนที่หลายๆคนบอกไว้หรือเปล่านะครับผมจัดมาเลยครับผมแบตเทิลไอเทมก็จัดเป็นอีเจกต์บัตตันไปนะครับเกมนี้เราไปเลนบนนะฮะจัดอีเจกต์ไปเพราะว่าไว้ใช้หนีนะครับแล้วก็ตอนใช้อยู่ไหนเนี่ยสามารถใช้อีเจกต์เข้าไปหาศัตรูหรือว่าหนีออกมาได้นะฮะ
ลุย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 ปูต้องมาเราแล้วล่ะเขาเลือกเลนไปกันหมดแล้วนะฮะรอกุ้งเกิดครับไปจัดไปพวกดังก่อนครับเรียบร้อยครับผมโอ้กบมาโอ้ถอยมาถอยมาเฮ้ยมันไปอีกแล้วอ่ะถอยมาฮะจะไปดังอย่างเดียวเลยไม่ให้ดังหรอกพวกลุยจินเดเลตมาเสริมแล้วครับเติมเลือดก่อนดีกว่าจัดไปพวกถอยลุยเข้าไปข้างล่างหมดแล้วนะฮะแบลเต่านะผมขอเอายูไนท์ก่อนแล้วกันครับผมโอเคเพื่อนเราก็ได้เต่ามาฮะจัดไปดิพวกตายหมดอ่ะพวกดังไปดิครับดังไปดีครับแล้วก็จัดโลตอมเลยพวกถอยนี่เรียบร้อยไปดีครับไปไหนไม่เอาโลตอมล่ะครับจัดไปพวกไปลุยจัดไปเรียบร้อยครับผมตายหมด
ดังไปดิครับเอาห่วงแตกเรียบร้อยครับไปไปเล่นล่างต่อครับเดซีดูไอดังสบายเลยนะเต่าจะเกิดนะผมลุย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 จัดไปพวกเรียบร้อยครับผมไปเต่าเต่าเต่าสวยครับจัดไปดิพวกจัดไปดิพวกถอยอ่ะต้องถอยอ่ะครับไปครับเฮ้ยยังไม่เลเวล13เลยอ่ะขอเก็บเลเวลก่อนนะฮะไปครับ13แล้วแล้วอยู่ไหนก็จะได้แล้วจะได้แล้วโอ้ไม่ได้เราด้วยว่ะถอย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 โอ้โหเข้าไปหาลูกดอกเต็มหน้าเลยครับไม่เป็นไรเอาใหม่ฮะเลือดน้อยๆห้าวไว้หน่อยนะเฮ้ยมาช่วยเร็วโอ้ยบล็อกไว้บล็อกไว้ซินเดอเรลมาแล้วกระโดดถีบไปโอเคสวยอยู่ครับโอ้ยเดซิดูไอมาเสริมอีกแล้วครับผมโอ้ตายนะเฮ้ยนกนี้มันยังไงวะนี่ครับเก็บเวลก่อนครับโอ้ข้างล่างครับโอ้โหถอยก่อนดิถอยก่อนดินั่นจัดมันพวกไปครับลุยกันจัดไปพวกไปไหนครับจาริศาสตร์ไปไหนครับต้องคิวแล้วว่ะต้องคิวแล้วว่ะจังหวะนี้ต้องคิวแล้วว่ะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมไปลุย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 อีกนิดเดียวโอ้โหโอ้ไม่รอดครับผมไม่รอดคิวมันแต่ว่าเราไม่ได้ไปดังนะฮะก็ไม่รอดไปไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเราน่าจะกันได้อยู่นะโอ้ยสโนว์แลกสโนว์แลกเละแล้วสโนว์แลกโอ้ยเขาดังได้ห่วงล่างครับเฮ้ยห่วงบนด้วยห่วงกลางเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไปไหนอะครับเรียบร้อยดีครับจ
จัดไปดิถึงไม่ได้ไปดังก็จัดไปดิคิวกระจายจัดไปดิครับแต้มสวยสวยครับ445ไปนะโอเคเกมนี้ก็คิวไป13แอสซิสต์ไป10ตัวนะฮะเดเมจก็ 100,000 นะผมดูเอาเองเลยกันสำหรับคาโมเลนหรือว่าอุอุนะครับใช้เซตลดขูดดาวไปนะครับโหดๆประมาณนี้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นคาโมเลนหรือว่าอุอุสายลดคูดาวนะครับผมการเล่นก็จะมีประมาณนี้นะหลักๆเลยมูฟของเขาเนี่ยดีคูดาวได้ไวแล้วก็มี3สแต็กด้วยกันนะครับสามารถใช้ได้แบบบ่อยๆรัวๆทีๆกันเลยทีเดียวนะตัวนี้มันเป็นตัวที่พลิ้วมากๆด้วยนะครับแล้วก็มันมีมูฟที่ใช้ฟื้นฟู HP ได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเล่นสนุกเลยทีเดียวนะแต่ว่าตาเราต้องไวแล้วก็นิ้วเราต้องไวด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปฝึกเล่นหลายตาเหมือนกันนะแพ้ไปก็เยอะครับผมชนะก็มีบ้างครับสลับกันไปนะฮะเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท